คุณผู้ชมครับตามสัญญานะครับในช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปพบกันนะครับว่านักวิทยาศาสตร์จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการดูดซึมแคลเซียมได้อย่างไรบ้างไปติดตามชมกันครับถ้าไม่มีกลูโคสในทางเดินอาหารนะฮะโปรตีนตัวนี้จะไม่ทำงานทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเวลาที่เรามีการดูดซึมกลูโคสนะครับโซเดียมก็จะเข้าเซลล์เมื่อมีโซเดียมเข้าเซลล์โซเดียมจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงศักทางไฟฟ้าของเซลล์นะครับการเปลี่ยนแปลงศักทางไฟฟ้าอันนี้เนี่ยจะเป็นการเปิดสวิตช์เหมือนเอาไฟฟ้าไปเลี้ยงช่องนี้ครับให้เปิดสวิตช์ให้มันเปิดให้มันทำงานนะครับถ้าไม่มีกลูโคสชานแนลนี้ก็ไม่ทำงานนะครับอีก2ตัวนะครับทำงานในภาวะที่ไม่มีกลูโคสก็ได้นะครับแต่ว่าอยู่ภายใต้ฮอร์โมนคนละตัวกับตัวที่มีตัวที่ไม่มีตัวที่ไม่ต้องตัวที่ต้องใช้กลูโคสอะไรแบบนี้นะครับนั่นก็คือแม้กระทั่งเรามีโปรตีนขนส่งหลายตัวก็จริงนะครับแต่แต่ละตัวเนี่ยทำงานภายใต้สภาวะการที่เฉพาะเจาะจงนะครับหมายความว่าไม่ใช่ท่านทานแคลเซียมคาร์บอเนต1เม็ดแล้วท่านหวังว่าแคลเซียมคาร์บอเนตนั้นจะเข้าไปในร่างกายเพราะถ้าเกิดองค์ประกอบหรือสิ่งแวดล้อมของมันไม่เหมาะสมนะครับมันก็จะดูดซึมได้น้อยกว่าที่เราคาดหวังไว้มากนะครับโปรตีนตัวอื่นก็เหมือนกันนะครับเช่นแคลบินดินเนี่ยซึ่งขนส่งแคลเซียมก็อยู่ภายใต้วิตามินดีนะครับโปรตีนขนส่งอื่นๆก็อยู่ภายใต้วิตามินดีเป็นหลักนะครับฉะนั้นเนี่ยโดยคอนเซปต์ของรูปนี้นะครับที่อยากจะให้เป็นเมสเสจก็คือว่าการที่เราจะให้แคลเซียมซัพพลีเมนต์เนี่ยนะครับเราจะต้องสนใจองค์ประกอบของอาหารที่รับประทานไปด้วยนะครับหรือองค์ประกอบของตัวเม็ดยาที่อยู่ในคือองค์ประกอบของตัวเม็ดยาด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตำราก็ยังมีความสับสนกันระหว่างว่าเราควรจะรับประทานแคลเซียมตอนท้องว่างหรือควรจะทานพร้อมอาหารอะไรทำนองนี้อยู่ด้วยบ้างนะครับก็มีนานมาแล้วเนี่ยนะครับหลายความรู้สัก10ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าอาหารที่เป็นไฟเบอร์ที่เป็นพืชหรือผักเนี่ยนะครับก็จะดูดซับแคลเซียมไว้ดีใช่ไหมครับเขาก็จะบอกว่าถ้าทานแคลเซียมพร้อมกับไฟเบอร์อาหารที่มีไฟเบอร์สูงนะฮะก็จะทำให้ดับแคลเซียมน้อยนะครับ10ปีผ่านไปนะครับความรู้มันก็เปลี่ยนแปลงก็พิสูจน์ได้ว่ามันจริงครึ่งนึงอีกครึ่งนึงไม่จริงนะครับที่จริงครึ่งนึงก็คือว่าอาหารที่มีไฟเบอร์สูงนะครับเก็บแคลเซียมไว้ได้ดีจริงแอบซอบแคลเซียมไว้ได้ดีจริงแต่สุดท้ายนะครับมันจะทำตัวเป็น slow release scaffold คือเมื่อเวลาผ่านไปแคลเซียมที่อยู่ในไฟเบอร์เนี่ยนะครับจะค่อยๆ release ออกมาทีละเล็กทีละน้อยมันก็จะไปสอดคล้องกับเรื่องที่ผมพูดตอนแรกว่าถ้าไร้แคลเซียมตุ้มเดียวชั้นเดียวมันปิดหมดถ้าเกิดเราค่อยๆ slow release ใช่ไหมครับแคลเซียมกลับเข้าไปกลับดูดซึมได้ดีประสิทธิภาพสูงกว่าอันนี้คือคอนเซปต์เรื่องของไฟเบอร์ในปัจจุบันนะครับฉะนั้นเนี่ยหลักการในการให้แคลเซียมเสริมเนี่ยนะครับก็จะเป็นตามนี้ฮะมีกฎอยู่3ข้อนะครับข้อแรกก็คือว่ามันจะต้องให้ถูกคอมโพสิชันด้วยนะครับคือองค์ประกอบในเม็ดยาเนี่ยจะต้องถูกต้องนะครับองค์ประกอบในอาหารก็ต้องถูกต้องนะครับในการทดลองที่เราได้รับทุนจากสวทช.เนี่ยนะครับเราก็ได้พยายามพัฒนาว่าสูตรแคลเซียมอะไรนะครับที่มันจะได้ผลดีในการดูดซึมนะครับเราก็เจอว่าถ้าเราให้แคลเซียมที่มีองค์ประกอบของน้ำตาลโมเลกุลเดียวนะฮะในสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับก็จะทำให้การดูดซึมแคลเซียมในประสิทธิภาพดีขึ้นหลายเท่านะครับโดยที่ไม่ต้องมีฮอร์โมนช่วยอีกอันนึงเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการให้ในเวลาที่เหมาะสมนะครับการให้เวลาที่เหมาะสมตัวอย่างที่ดีอันนึงเนี่ยครับก็คือที่ท่านอาจารย์ณัฐิตทิพย์พูดไปตอนต้นแล้วก็คือเรื่องของ pre-suckling calcium supplement ในแม่นะครับที่ว่าเราควรจะให้แคลเซียมเสริมเนี่ยประมาณสักอาจจะสัก30นาทีก่อนที่จะให้นมลูกแต่ละครั้งนะครับทำไมต้องให้ก่อนให้นมลูกก็เพราะว่าเราหวังว่าพอให้นมลูกแล้วใช่ไหมครับก็จะมีโปรแลคตินหลั่งออกมาโปรแลคตินนั้นจะกระตุ้นให้มีการดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นนะครับทีนี้ในแม่เนี่ยนะครับแคลเซียมที่ต้องให้เพิ่มเนี่ยก็จะไม่ใช่1,000 มิลลิกรัมต่อวันเหมือนที่เราคุยกันตอนต้นนะครับปริมาณจะต้องมากขึ้นอาจจะต้องถึง1,200ถึง 1,500 มิลลิกรัมต่อวันนะฮะทีนี้ก็การที่เราให้เป็น pre-suckling เนี่ยนะครับก็หมายความว่าเราจะต้องมีการแบ่งให้ตามช่วงที่จังหวะที่มีการดูดนมถูกไหมครับส่วน light preparation เนี่ยนะครับเนี่ยไม่เหมือนกับ composition นะครับ composition เนี่ยจริงๆแล้วอธิบายด้วยกลไกระดับโมเลกุลของมัน
แต่ว่า preparation เนี่ยหมายความว่าแม้กระทั่งเรามีองค์ประกอบเหมาะสมแล้วแต่ถ้าเราอยู่ในฟอร์มที่ไม่เหมาะสมไม่อยู่ในรูปแบบของการให้ที่เหมาะสมเลยเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ได้ผลเหมือนกันเรื่องของไฟเบอร์บางอย่างเนี่ยนะครับก็มีความสำคัญเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย preparation แต่ละชนิดเนี่ยก็จะเหมาะสมกับการดูดซึมแคลเซียมคนละที่ด้วยคือแคลเซียมเนี่ยนะครับดูดซึมได้ด้วยประสิทธิภาพที่แตกต่างกันในแต่ละส่วนของลำไส้นะครับเช่นว่าลำไส้เล็กส่วนต้นนะครับสามารถดูดแคลเซียมได้อัตราเร็วที่สูงก็จริงนะครับแต่ลำไส้ส่วนนี้มันสั้นมากฉะนั้นเนี่ย preparation ที่ดีก็คือควรจะแตกตัวในที่ที่เป็นbase อ่อนๆได้ดีอย่างเงี้ยนะครับแตกตัวได้เร็วได้แคลเซียมได้ฟรีอะไนซ์ฟอร์มที่สูงอะไรแบบนี้นะครับเพื่อจะให้มันรีบเข้าไปเร็วๆก่อนที่จะผ่านพ้นช่วงนี้ไปนะครับแต่ถ้าเป็นลำไส้ส่วนที่อยู่ต่ำไปจากนี้เนี่ยก็ควรจะมีเพเปอร์เรชันที่เป็นคอนโทรลรีลิสนะครับเช่นว่าอาจจะต้องเป็นไฟเบอร์มีไฟเบอร์สูงเป็นองค์ประกอบนะครับไฟเบอร์สูงเป็นองค์ประกอบเนี่ยมันก็จะมาลิงก์กับอีกเรื่องนึงที่มีความสำคัญก็คือเรื่องของอาหารพรีไบโอติกส์นะฮะอาหารพรีไบโอติกส์เนี่ยก็เป็นอะไรที่ปรากฏอยู่ในสื่อเยอะถ้ายิ่งถ้าท่านเกิด อยู่ในสายของ alternative medicine หรือว่าเอาละครับนอกเหนือไปจากวิธีการที่จะทำให้รับประทานแคลเซียมเสริมแล้วสามารถได้ประโยชน์สูงสุดนะครับก็อย่าลืมว่าอาหารเนี่ยนะครับก็เป็นแหล่งสำคัญของแคลเซียมธรรมชาติเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงหน้าครับเดี๋ยวเราจะพาไปพบกับวิทยากรที่จะมาแนะนำในเรื่องของอาหารดีๆที่มีแคลเซียมสูงกันครับพบกันในช่วงหน้าครับ